เมื่อวานหลังจากพูดเสร็จไปนั่งพักนาโรดก็เชิญขึ้นเวทีมาร้องเพลงว่าจะไม่ขึ้นแต่ก็ต้องขึ้นมาหน่อยนะครับพอร้องเพลงเนี่ยรางวัลระหว่างการร้องเพลงกับรางวัลระหว่างการปราศัยมันช่างแตกต่างกันเหลือเกินก็เลยคิดว่าสงสัยต้องเปลี่ยนวิธีการปราศัยอาจจะมาช่วงดึกๆร้องเพลงอาจจะมาหัวค่ำขอบคุณพี่น้องที่สนับสนุนเมื่อวานให้กำลังใจมาก็เข้าตู้กองกลางนะครับเป็นการเคลื่อนไหวต่อไปแต่ดูแล้วว่าหลงแห่คอปราศัยอยู่ตั้งนานทำข้อมูลอยู่ตั้งนานไม่ได้รางวัลเลยเออใช่ร้องเพลงดีกว่าไหมวันนี้เป็นวันสงสัยเป็นวันผลไม้โลกหรือเปล่านะเศรษฐาทวีสินก็เดินทางไปที่ไหนไปจันทบุรีไปดูระยองเอ้ยไปดูทุเรียนไม่ใช่ไปดูระยองไปจันทบุรีไปดูระยองก็ไม่ใช่นะ คือโมเดลคล้ายกับทักษิณชินวัตรโมเดลคล้ายกันเลยทักษิณชินวัตรเป็นนายกใหม่ๆหน้าทุเรียนก็เดินทางไประยองไปจันเพื่อไปโปรโมททุเรียนไปบอกว่าทุเรียนต่อไปนี้จะเป็นราชินีแห่งผลไม้ส่งออกทุเรียนทั่วประเทศทั่วโลกนี่ทักษิณชินวัตรนะพูดตั้งแต่เป็นนายกใหม่ๆวันนี้เศรษฐาทวีสินก็เดินทางไปทุเรียนเช่นกันไปจันทบุรีไปดูทุเรียนนี่มันสลับกันไประหว่างจันทบุรีไปเดินทางไปทุเรียนขณะเดียวกันวันนี้มันมีการเคลมผลงานของชาวบ้านแบบหน้าไม่อายมากมีการเคลมผลงานของชาวบ้านแบบหน้าไม่อายเหตุเกิดที่นครราชสีมาที่เสริงสางมีกล้วยพันธุ์ที่ชาวบ้านเขาปลูกเป็นสหกรณ์เลยเป็นสหฟาร์มเขาปลูกร่วมกันจากเริ่มต้น7ครอบครัวเพราะแต่ก่อนนี่พี่น้องแถวนั้นเขาทำไร่อ้อยพอไร่อ้อยขายอ้อยเสร็จเงินไม่หมุนเวียนไปไหนรู้สึกว่าอ้อยก็แห้งแล้งกว่าจะตัดอ้อยได้ต้องเผาอ้อยอีกรู้สึกเป็นมลพิษพอตัดอ้อยนะถ้าไม่เผาก็อันตรายเพราะงูเยอะมากผมเคยไปเจรจากับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมตอนนั้นคุณพินิจจารุสมบัตินั่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมพาพี่น้องชาวไร่อ้อยไปเจรจาบอกว่าที่ต้องเผาเพราะว่างูเยอะคือเผากับไม่เผาราคาเท่ากันราคาอ้อยเท่ากันชาวบ้านเขาบอกต้องเผางูเยอะอันตรายเยอะมีสัตว์เยอะพินิจจารุสมบัติในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมซึ่งตอนนั้นมีทักษิณชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีตอบปัญหาชาวบ้านได้แบบขวานผ่าซากมากไม่เป็นไรถ้าชาวบ้านตัดอ้อยแล้วงูกัดเราจะส่งวัคซีนไปให้ทุกไร่นี่คือวิธีการคิดและวิธีการแก้ปัญหาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมตอนนั้นเขาบอกว่าถ้าอยากให้ชาวบ้านตัดอ้อยโดยไม่เผาเนี่ยก็เพิ่มราคาได้ไหมเพราะความชื้นมันต่างกันเพราะเวลาคุณเอาไปขายพ่อค้าคนกลางเอาไปขายถ้าเป็นไร่ที่ตัดคุณก็ไปหักค่าเผาของคุณไปอ้างว่าความชื้นความหวานมันลดลงแต่เวลาชาวบ้านเขาไม่ตัดคุณก็ให้ราคาเท่ากับเผาแต่เวลาคุณเอาไปขายไม่เผาดีกว่าเผาคุณไปกินส่วนต่างชาวบ้านเขามากดราคาชาวบ้านเขาชาวบ้านดังนั้นชาวบ้านเขาเลยบอกว่าก็เผาดีกว่าเพราะตัดง่ายกว่าไม่ต้องเปลืองทรัพยากรด้วยเผาเสร็จปุ๊บไถทีเดียวเลยตัดทีเดียวดังนั้นนี่วิธีแก้ของพินิจจารุสมบัติตอนนั้นไปเจรจากับพี่สุวิทย์วัดหนูซึ่งเป็นอดีตโฆษกพันธมิตรถ้าจำได้นะพี่สุวิทย์วัดหนูของเราเนี่ยตอนนั้นก็ไปนั่งเจรจาบอกว่าไม่เป็นไรผมบอกว่า
ป็นนโยบายของรัฐมนตรีอุตสาหกรรมไม่ต้องเผาใครถูกงูกัดเดี๋ยวผมสนับสนุนเซรั่มแก้งูให้แทนที่จะไปคุยกับพ่อค้าคนกลางเรื่องการเผาไม่เผาให้ราคามันแตกต่างกันสร้างแรงจูงใจให้ชาวบ้านไม่ต้องเผาแต่วิธีแก้เป็นแบบนี้พอชาวบ้านที่เสริงสางเขารู้สึกว่าทำไร่อ้อยมันไม่สมบูรณ์มันไม่ครบวงจรเขาก็รวมกลุ่มกันมีประธานกลุ่มคนหนึ่งเป็นหัวหน้ากลุ่ม7ครอบครัวทำการศึกษาทางการเกษตรเริ่มจาก7ครอบครัว30ไร่มานำพันธุ์กล้วยที่ปทุมธานีไปปลูกพอปลูกไปปลูกมาสร้างสมาชิกใหญ่โตขึ้นส่งขายได้เป็นกล้วยหอมพันใหญ่ส่งขายได้ทั้งประเทศไทยและประเทศอื่นพอเริ่มมีกำไรสมาชิกชาวบ้านก็เห็นว่าทำแบบนี้มันยั่งยืนเป็นวิถีเกษตรยั่งยืนเพราะกล้วยนี่ใส่เคมีไม่ได้มันต้องอินทรีย์อย่างเดียวดังนั้นพอวิถีเกษตรมันยั่งยืนเลี้ยงตัวเองได้ชาวบ้านเขาก็มารวมกลุ่มกันเรื่อยๆใครมีที่เท่าไหร่ก็มารวมกลุ่มตั้งเป็นสหกรณ์เกษตรที่พี่น้องชาวบ้านเขาเริ่มจะตั้งกันเองตอนนี้มีประมาณ 3,000 ไร่ที่ปลูกกล้วยถือเป็นพื้นที่ที่ปลูกกล้วยหอมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเขาก็เจรจาร่วมกับหน่วยงานราชการหลายหน่วยตั้งนานแล้วเพื่อผลักดันให้กล้วยหอมนี่ส่งออกไปยังประเทศอื่นได้กลายเป็นว่าเขาไปเจรจาก่อนหน้านี้มาเป็นปีก่อนที่รัฐบาลเศรษฐาทวีสินจะเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีก่อนที่คุณภูมิธรรมเวชยชัยจะมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เขาไปเจรจากันมาเป็นปีเขาไปเซ็นสัญญากับประเทศญี่ปุ่นเมื่อปี2566บอกว่าจะส่งกล้วยไปที่ประเทศญี่ปุ่นจำนวนหลายพันตันจากสหกรณ์นี่แหละซึ่งเป็นสหกรณ์กล้วยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยวันนี้คุณภูมิธรรมเวชยชัยออกมาบอกว่าเป็นสิ่งที่ต้องชื่นชมในนโยบายกระทรวงพาณิชย์ที่สามารถผลักดันให้กล้วยหอมของชาวบ้านเอาไปขายที่ประเทศญี่ปุ่นได้ชาวบ้านเขาทำกันมาเองชาวบ้านเขาสู้กันมาเองชาวบ้านเขารวมกลุ่มกันเองออกทุนกันเองศึกษากันเองประสานงานกันเองผ่านมาเซ็นสัญญาปี66วันนี้ภูมิธรรมเวชยชัยบอกว่าเป็นความสำเร็จของกระทรวงพาณิชย์ที่สามารถผลักดันให้กล้วยหอมไปขายที่ประเทศญี่ปุ่นได้โอ้นี่นอกเหนือจากเคลมเก่งเคลมเร็วแล้วยังหน้าด้านนะทำไมคุณไม่เอาข้าวเน่า10ปีไปขายอ่ะข้าว10ปีทำไมคุณไม่ส่งออกนี่ชาวบ้านเขาทำกันเองเป็นสหกรณ์เลี้ยงกันเองสร้างกลุ่มกันเป็นเครือข่ายจาก30ไร่7ครอบครัววันนี้มา 3,000 กว่าไร่สร้างเครือข่ายได้กันเองสร้างระบบดูแลกันเองเป็นกล้วยหอมที่นำพันธุ์มาจากปทุมธานีเป็นบริษัทเขาตั้งเป็นบริษัทนะบริษัทกล้วยหอมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยตอนนี้เพียงแต่ว่าบริษัทนี้เป็นระบบสากลที่ดูแลครอบครัวชุมชนเครือข่ายทั้งร่วมกันนี่เป็นวิธีการจัดการที่ถือว่าสร้างการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนแต่ฝ่ายการเมืองกลับไปเคลมผลงานของเขานี่เป็นสิ่งที่น่าละอายมากก็เหมือนที่คุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจเอาป้ายไปติดที่ทางด่วนบอกว่าเป็นผลงานของรัฐบาลเศรษฐาในขณะที่เพิ่งเข้ามาบริหารประเทศได้2เดือนมันมีความสามารถมากที่คุณสร้างทางด่วนภายใน2เดือนดังนั้นวันนี้ผมก็เลยงงว่ามันเป็นวันผลไม้โลกหรือเปล่าเพราะว่าเศรษฐาทวีสินไปที่จันทบุรีก็จะไปบอกว่าจะผลักดันทุเรียนเนี่ยเป็นราชินีของผลไม้ออกไปทั่วโลกดีที่อุ้งอิงไม่ไปไม่งั้นประกาศเป็นซอฟต์พาวเวอร์นี่อุ้งอิงก็ยังไม่รู้ว่ากล้วยหอมส่งไปที่ญี่ปุ่นไม่งั้นก็จะผลักดันปลูกกล้วยหอมเป็นซอฟต์พาวเวอร์อีกเหมือนกันนี่บริหารมา8เดือนยังไม่มีผลงานเป็นชิ้นเป็นอันมีแต่เคลมคนอื่นเขาถามจริงๆเนี่ยวันนี้งบประมาณก็ผ่านแล้ว
ที่ยังไม่ผ่านมา8เดือนก็ใช้งบของปี67เข้าไปบริหาร66เข้าไปบริหารจัดการมันก็เหมือนงบประมาณปีนี้เพียงแต่ว่าคุณจัดการในนามเหมือนเงินยืมแต่ยืมตัวเองยืมงบประมาณของปีที่แล้วเอามาสำรองใช้วันนี้มาอ้างเรื่องจัดการดิจิทัลวอลเล็ตนี่โครงการนี้พี่น้องครับเรากำลังจะเกิด1ประเทศ3นายกติดคุกเราไปอ้อยขายอ้อยเสร็จเงินไม่หมุนเวียนไปไหนรู้สึกว่าอ้อยก็แห้งแล้งกว่าจะตัดอ้อยได้ต้องเผาอ้อยอีกรู้สึกเป็นมลพิษพอตัดอ้อยนะถ้าไม่เผาก็อันตรายเพราะงูเยอะมากผมเคยไปเจรจากับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมตอนนั้นคุณพินิจจารุสมบัตินั่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมพาพี่น้องชาวไร่อ้อยไปเจรจาบอกว่าที่ต้องเผาเพราะว่างูเยอะคือเผากับไม่เผาราคาเท่ากันราคาอ้อยเท่ากันชาวบ้านเขาบอกต้องเผางูเยอะอันตรายเยอะมีสัตว์เยอะพินิจจารุสมบัติในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมซึ่งตอนนั้นมีทักษิณชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีตอบปัญหาชาวบ้านได้แบบขวานผ่าซากมากไม่เป็นไรถ้าชาวบ้านตัดอ้อยแล้วงูกัดเราจะส่งวัคซีนไปให้ทุกไร่นี่คือวิธีการคิดและวิธีการแก้ปัญหาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมตอนนั้นเขาบอกว่าถ้าอยากให้ชาวบ้านตัดอ้อยโดยไม่เผาเนี่ยก็เพิ่มราคาได้ไหมเพราะความชื้นมันต่างกันเพราะเวลาคุณเอาไปขายพ่อค้าคนกลางเอาไปขายถ้าเป็นไร่ที่ตัดคุณก็ไปหักค่าเผาของคุณไปอ้างว่าความชื้นความหวานมันลดลงแต่เวลาชาวบ้านเขาไม่ตัดคุณก็ให้ราคาเท่ากับเผาแต่เวลาคุณเอาไปขายไม่เผาดีกว่าเผาคุณไปกินส่วนต่างชาวบ้านเขามากดราคาชาวบ้านเขาชาวบ้านดังนั้นชาวบ้านเขาเลยบอกว่าก็เผาดีกว่าเพราะตัดง่ายกว่าไม่ต้องเปลืองทรัพยากรด้วยเผาเสร็จปุ๊บไถทีเดียวเลยตัดทีเดียวดังนั้นนี่วิธีแก้ของพินิจจารุสมบัติตอนนั้นไปเจรจากับพี่สุวิทย์วัดหนูซึ่งเป็นอดีตโฆษกพันธมิตรถ้าจำได้นะพี่สุวิทย์วัดหนูของเราเนี่ยตอนนั้นก็ไปนั่งเจรจาบอกว่าไม่เป็นไรผมบอกว่าเป็นนโยบายของรัฐมนตรีอุตสาหกรรมไม่ต้องเผาใครถูกงูกัดเดี๋ยวผมสนับสนุนเซรุ่มแก้งูให้แทนที่จะไปคุยกับพ่อค้าคนกลางเรื่องการเผาไม่เผาให้ราคามันแตกต่างกันสร้างแรงจูงใจให้ชาวบ้านไม่ต้องเผาแต่วิธีแก้เป็นแบบนี้เพราะชาวบ้านที่เสริงสางเขารู้สึกว่าทำไร่อ้อยมันไม่สมบูรณ์มันไม่ครบวงจรเขาก็รวมกลุ่มกันมีประธานกลุ่มคนหนึ่งเป็นหัวหน้ากลุ่ม7ครอบครัวทำการศึกษาทางการเกษตรเริ่มจาก7ครอบครัว30ไร่มานำพันธุ์กล้วยที่ปทุมธานีไปปลูกพอปลูกไปปลูกมาสร้างสมาชิกใหญ่โตขึ้นส่งขายได้เป็นกล้วยหอมพันธุ์ใหญ่ส่งขายได้ทั้งประเทศไทยและประเทศอื่นพอเริ่มมีกำไรสมาชิกชาวบ้านก็เห็นว่าทำแบบนี้มันยั่งยืนเป็นวิถีเกษตรยั่งยืนเพราะกล้วยนี่ใส่เคมีไม่ได้มันต้องอินทรีย์อย่างเดียวดังนั้นพอวิถีเกษตรมันยั่งยืนเลี้ยงตัวเองได้ชาวบ้านเขาก็มารวมกลุ่มกันเรื่อยๆใครมีที่เท่าไหร่ก็มารวมกลุ่มตั้งเป็นสหกรณ์เกษตรที่พี่น้องชาวบ้านเขาเริ่มจะตั้งกันเองตอนนี้มีประมาณ 3,000 ไร่ที่ปลูกกล้วยถือเป็นพื้นที่ที่ปลูกกล้วยหอมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเขาก็เจรจาร่วมกับหน่วยงานราชการหลายหน่วยตั้งนานแล้วเพื่อผลักดันให้กล้วยหอมนี่ส่งออกไปยังประเทศอื่นได้กลายเป็นว่าเขาไปเจรจาก่อนหน้านี้มาเป็นปีก่อนที่รัฐบาลเศรษฐาทวีสินจะเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีก่อนที่คุณภูมิธรรมเวชยชัยจะมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เขาไปเจรจากันมาเป็นปีเขาไปเซ็นสัญญากับประเทศญี่ปุ่นเมื่อปี2566บอกว่าจะส่งกล้วยไปที่ประเทศญี่ปุ่นจำนวนหลายพันตันจากสหกรณ์นี่แหละซึ่งเป็นสหกรณ์กล้วยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
วันนี้คุณภูมิธรรมเวชยชัยออกมาบอกว่าเป็นสิ่งที่ต้องชื่นชมในนโยบายกระทรวงพาณิชย์ที่สามารถผลักดันให้กล้วยหอมของชาวบ้านเอาไปขายที่ประเทศญี่ปุ่นได้ชาวบ้านเขาทำกันมาเองชาวบ้านเขาสู้กันมาเองชาวบ้านเขารวมกลุ่มกันเองออกทุนกันเองศึกษากันเองประสานงานกันเองผ่านมาเซ็นสัญญาปี66วันนี้ภูมิธรรมเวชยชัยบอกว่าเป็นความสำเร็จของกระทรวงพาณิชย์ที่สามารถผลักดันให้กล้วยหอมไปขายที่ประเทศญี่ปุ่นได้โอ้นี่นอกเหนือจากเคลมเก่งเคลมเร็วแล้วยังหน้าด้านนะทำไมคุณไม่เอาข้าวเน่า10ปีไปขายอ่ะข้าว10ปีทำไมคุณไม่ส่งออกนี่ชาวบ้านเขาทำกันเองเป็นสหกรณ์เลี้ยงกันเองสร้างกลุ่มกันเป็นเครือข่ายจาก30ไร่7ครอบครัววันนี้มา 3,000 กว่าไร่สร้างเครือข่ายได้กันเองสร้างระบบดูแลกันเองเป็นกล้วยหอมที่นำพันธุ์มาจากปทุมธานีเป็นบริษัทเขาตั้งเป็นบริษัทนะบริษัทกล้วยหอมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยตอนนี้เพียงแต่ว่าบริษัทนี้เป็นระบบสากลที่ดูแลครอบครัวชุมชนเครือข่ายทั้งร่วมกันนี่เป็นวิธีการจัดการที่ถือว่าสร้างการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนแต่ฝ่ายการเมืองกลับไปเคลมผลงานของเขานี่เป็นสิ่งที่น่าละอายมากก็เหมือนที่คุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจเอาป้ายไปติดที่ทางด่วนบอกว่าเป็นผลงานของรัฐบาลเศรษฐาในขณะที่เพิ่งเข้ามาบริหารประเทศได้2เดือนมันมีความสามารถมากที่คุณสร้างทางด่วนภายใน2เดือนดังนั้นวันนี้ผมก็เลยงงว่ามันเป็นวันผลไม้โลกหรือเปล่าเพราะว่าเศรษฐาทวีสินไปที่จันทบุรีก็จะไปบอกว่าจะผลักดันทุเรียนเนี่ยเป็นราชินีของผลไม้ออกไปทั่วโลกดีที่อุ้งอิงไม่ไปไม่งั้นประกาศเป็นซอฟต์พาวเวอร์นี่อุ้งอิงก็ยังไม่รู้ว่ากล้วยหอมส่งไปที่ญี่ปุ่นไม่งั้นก็จะผลักดันปลูกกล้วยหอมเป็นซอฟต์พาวเวอร์อีกเหมือนกันนี่บริหารมา8เดือนยังไม่มีผลงานเป็นชิ้นเป็นอันมีแต่เคลมคนอื่นเขาถามจริงๆเนี่ยวันนี้งบประมาณก็ผ่านแล้วที่ยังไม่ผ่านมา8เดือนก็ใช้งบของปี67เข้าไปบริหาร66เข้าไปบริหารจัดการมันก็เหมือนงบประมาณปีนี้เพียงแต่ว่าคุณจัดการในนามเหมือนเงินยืมแต่ยืมตัวเองยืมงบประมาณของปีที่แล้วเอามาสำรองใช้วันนี้มาอ้างเรื่องจัดการดิจิทัลวอลเล็ตนี่โครงการนี้พี่น้องครับเรากำลังจะเกิด1ประเทศ3นายกติดคุกเรากำลังจะเกิด1ประเทศ3นายกที่ต้องติดคุกติดคดีและเป็น1ประเทศ1ครอบครัวที่ต้องติดคุก3คนคนแรกชื่อทักษิณแต่ไม่ยอมอยู่ในคุกคนที่2ชื่อยิ่งลักษณ์ชินวัตรยังไม่อยู่ในคุกคนที่3คนต่อไปชื่อเศรษฐาทวีสินไอ้โครงการนี้ไปทางไหนก็ไม่รอดจะเอาเงินจากไหนมาก็ไม่รอดคุกจะเอาเงินจากธกส.ก็ไม่รอดเพราะธกส.ก็ออกมาแล้วบอกว่ามันใช้ผิดวัตถุประสงค์ของการตั้งธนาคารไม่ได้ผิดมาตรา9ของพ.ร.บ.ธกส.เขาดูแลเกษตรกรแต่นี่เอามาแจกไม่ได้ใช้ไม่ได้มีคนหนึ่งที่ออกมาทักท้วงแล้วกลายเป็นประเด็นใหญ่เพราะอย่างที่พี่ทศพลได้พูดเรื่องนี้กระทบทั้งพ.ร.บ.กระทบทั้งพ.ร.บ.เพราะว่าพรรคอื่นเขาเห็นว่าถึงแม้จะเป็นนโยบายหาเสียงของพรรคเพื่อไทยเป็นพรรคร่วมรัฐบาลพรรคเพื่อไทยเป็นพรรคร่วมพรรคอื่นเขาก็กระอักกระอ่วนเพราะว่าเป็นนโยบายหาเสียงที่ไม่เป็นจริงพี่บีพุทธิพงศ์บุญนากันอดีตเคยต่อสู้ร่วมกันกปปส.ปัจจุบันสังกัดพรรคภูมิใจไทยพุทธิพงศ์บุญนากันออกมาชำแหละนโยบายดิจิทัลวอลเล็ตด่าดิจิทัลวอลเล็ตบอกว่าเป็นไปไม่ได้จะพาคณะครม.ติดคุกทั้งคณะนี่สมาชิกพรรคภูมิใจไทยในฐานะที่เป็นพรรคร่วมรัฐบาลออกมาบอกว่า
รัฐบาลแบบนี้ทำแบบนี้ไม่ได้เรื่องเงินดิจิทัลวอลเล็ตวันถัดมาพระเอกลิเกของเราใครอ่ะพระเอกลิเกอดีตลิเกพระเอกลิเกพร้อมพงษ์นพฤทธิ์ ลืมพระเอกลิเกลืมพระเอกลิเกคนเก่ามาจำพระเอกลิเกคนใหม่ซะแล้วพระเอกลิเกคนเก่าชื่อพร้อมพงษ์นพฤทธิ์พระเอกลิเกคนใหม่ชื่อพิธาลิ้มเจริญรัตน์มันอยู่คนละคณะแต่มันลิเกเหมือนกันนายกพระเอกลิเกพร้อมพงษ์บอกว่าไอ้ที่บีพุทธิกันออกมาพูดนั้นไม่รู้จริงเป็นการกระทบรัฐบาลโฆษกรัฐบาลก็ออกมาโต้รู้ไหมนักข่าวก็ไปถามหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยคุณอนุทินชาญวีรกุลนี่มันจะผมพยายามจะจำไม่สลับกันระหว่างอนุทินกับสุทินคุณอนุทินชาญวีรกุลก็บอกว่าเรื่องของที่บีพุทธิพงษ์นั้นเป็นความเห็นส่วนตัวพรรคภูมิใจไทยย่อมสนับสนุนการทำงานตามนโยบายของแต่ละพรรคเงินที่ซ่อนวอลเล็ตในฐานะที่เป็นคณะรัฐมนตรีพรรคภูมิใจไทยก็ไม่ได้ขัดเพียงแต่ว่าอย่าทำผิดกฎหมายอ้าวทำไมมันมีวงเล็บอ่ะทำไมมันมีวงเล็บด้านหลังว่าขออย่าให้ทำผิดกฎหมายแสดงว่าอนุทินชาญวีรกูลรู้ว่าที่ทำมาที่ผ่านมามันจะนำไปสู่การติดคุกทั้งคณะเขาก็ปล่อยให้บีพุทธิพงศ์ออกมาชิมลางชิงเตือนไว้ก่อนใช่ไม่ใช่ดังนั้นรอยร้าวของรัฐบาลผมว่ามันกำลังจะเกิดขึ้นเพราะนโยบายที่คุณบอกว่าเลือกตั้งเสร็จตั้งรัฐบาลเสร็จถ้าเพื่อไทยได้เป็นแกนนำจะตั้งรัฐบาลเงิน 10,000 บาทแจกทันทีตอนนี้ยังไม่รู้เส้นทางว่าจะแจกยังไงองค์อิงประกาศบอกว่าถ้าเพื่อไทยเป็นแกนนำจะตั้งรัฐบาลค่าไฟลดทันทีตอนนี้ลดไหมค่าน้ำมันลดทันทีค่าครองชีพลดทันทีวันนี้ไข่ขึ้นหมูก็ขึ้นลดทันที8เดือนหายไปอยู่ไหนกันมา8เดือนที่ผ่านมาไข่ก็ไม่ลดมีแต่ไข่ขึ้นอย่าไปคิดเป็นอย่างอื่นเรื่องไข่ขึ้นข้าวก็แพงขายก็ถูกข้าวก็เน่ากลายเป็นว่าไอ้ที่หาเสียงกันมาทำไม่ได้สักเรื่องใช่ไหม8เดือนแล้วยังทำอะไรไม่ได้แล้วที่สำคัญเหมือนทักษิณรู้เหมือนเป็นการชิมลางทักษิณรู้ทักษิณชิมลางก็บอกว่าเศรษฐาคุณไปดันเต็มที่เลย 10,000 บาทแต่ก่อนหน้านี้นี่ด่าเศรษฐาว่าทักษิณนะด่าเศรษฐาว่าไม่มีใครเขากู้เงินเข้ามาแจกหรอกแต่วันนี้ทำไมอ่ะทำไมนโยบายนี้ทักษิณชินวัตรไม่พูดถึงเพราะว่าจะทำเรื่องนี้ให้สุดประตูในนามพรรคเพื่อไทยถ้าครม.ติดคุกถ้าครม.ถูกสั่งให้ไม่ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าพรรคเพื่อไทยซึ่งเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีก็มีสิทธิ์เป็นนายกรัฐมนตรีใช่ไม่ใช่หัวหน้าพรรคเพื่อไทยชื่ออะไรแพทองทานชินวัตรนี่ไงเขาถึงบอกว่าคบกับทักษิณอย่าไว้ใจแม้แต่วินาทีเดียวเพราะคนคนนี้พร้อมที่จะทำลายทุกคนคนเสื้อแดงเขายังถีบหัวทรงคนที่สู้กันมาสู้เพื่อทักษิณตายเพื่อทักษิณติดคุกเพื่อทักษิณเขายังถีบหัวทรงไอ้คนหน้าเลียมเลียมเนี่ยไว้ใจไม่ได้เด็ดขาดเอายิ่งปรับครม.ออกมาครม.ชุดนี้ไม่ต้องไปดูหน้าว่าใครเป็นใครเพราะออกมาทุกคนมันหน้าเหลี่ยมทุกคนเหมือนกันหมดเลยมันกลายเป็นครม.สี่เหลี่ยมเหมือนชุดที่แล้วชุดท
ไทยรักไทยปรับไทยออกมาก็น่าเหลี่ยมเหมือนกันนี่ไงผมถึงบอกว่าวันนี้คือการฟื้นคืนของระบอบทักษิณโดยที่ทักษิณไม่ต้องไปเปลืองตัวใช้คนอื่นชักใยใช้นู่นใช้นี่สุดท้ายพอทำไม่ได้ผิดกฎหมายคนอื่นติดคุกก็ดันลูกสาวขึ้นมาเป็นตัวแทนเป็นนายกรัฐมนตรีแทนโดยที่ครอบครัวตัวเองไม่ได้ติดคุกแม้แต่คนเดียวขณะเขาโดนคดีนะขนาดมีคดีอยู่ในตัวยังไม่สามารถติดคุกไม่มีใครเอาติดคุกได้แต่อย่าลืมพูดกันย้ำแล้วย้ำอีกว่าอย่าลืมพลังของพี่น้องประชาชนเวลาน้ำมันโผล่เหนือดินนิดเดียวนี่ไม่ใช่ว่าน้ำใต้ดินไม่มีนะน้ำที่มันซึมออกมาจากหน้าดินเห็นเพียงแค่นี้อย่าลืมว่าคลื่นใต้น้ำคลื่นใต้ดินมันยังมีมวลน้ำที่พร้อมที่จะทะลักออกมาสู้บนท้องถนนกับพี่น้องอีกเขาบอกว่าให้จับตาดูหลังสว.11พฤษภาว่าจะมีอะไรเกิดขึ้น11พฤษภาสว.จะหมดอำนาจเขาให้จับตาดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นในการเปลี่ยนแปลงแต่รอบนี้สิ่งที่พี่น้องเคลื่อนไหวครั้งนี้ผมอยากชวนคิดต่อจากที่เราเคยสู้นี่ไม่ใช่แค่ไล่ระบอบทักษิณแต่เราต้องสานต่อการปฏิรูปประเทศไทยให้ได้เพราะแค่ไล่เราก็ต้องออกมาอีกปีหน้าถ้าชนะใช่ไหมแต่ถ้าจะยั่งยืนการเมืองต้องมีคุณธรรมการเมืองต้องมีความถูกต้องทางกฎหมายการเมืองต้องถูกต้องต้องปฏิรูปการเมืองครั้งยิ่งใหญ่ปฏิรูปวงการตำรวจครั้งยิ่งใหญ่ปฏิรูปวงการราชการครั้งยิ่งใหญ่นี่ชูกันมาตั้งแต่ปี2556-57แล้วก็พูดแบบนี้มาโดยตลอดก่อนหน้านี้ก็เคลื่อนไหวนะครับผมได้หารือกับพี่ๆเก่าๆซึ่งอยู่ในภาวะการเคลื่อนไหวร่วมกับพวกเราในอดีตนะครับไม่ว่าจะหลายท่านเลยแหละคุ้นหน้าคุ้นตากันดีชื่อไปก็รู้จักกันหมดที่หลายท่านที่กิจพยายามจะชื่อว่าให้ขึ้นเวทีเมื่อวานเนี่ยเมื่อวันก่อน 2-3 วันก่อนได้ไปนั่งหารือกันวงใหญ่เป็นวงภายในประชุมลับหลังจากนี้จะขยับร่วมกันเพียงแต่ว่าอาจจะไม่สามารถใครว่างก็มาเวทีแต่ในเชิงวิชาการในเชิงงานข้อมูลเชิงเนื้อหาที่เขาถนัดรวมทั้งอาจารย์เจตด้วยเนี่ยที่จะร่วมเข้าไปอยู่ในวงรวมทั้งนักธุรกิจท่านอื่นด้วยจะสร้างฟอรัมขึ้นมาที่สร้างพื้นที่ให้เขาได้มีความสะดวกในการเสนอข้อเสนอต่อสังคมซึ่งหลายท่านเห็นด้วยจับมือกันบอกว่าเราจะเดินหน้าเพื่อสร้างนโยบายประชาชนในการปฏิรูปการเมืองเราทับหน้าก็อยู่ที่นี่เรายังยืนหยัดนะครับวันนี้มีแกนนำมาสมทบพูดไม่ก็จะขาดลื่นๆหน่อยแกนนำยกมือหน่อยแกนนำ ตอนมานี่หน้ายังกับหอยถูกคุบนอนเพิ่งตื่น ขอบคุณพี่น้องครับพรุ่งนี้เจอกันครับ